ว่าจะเชิญบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีเรื่องมาตรการเรื่องขบวนเสด็จครับสำหรับการวาระการประชุมวันนี้ของสำนักงานตำรวจของกรรมการตำรวจนะครับเราก็เป็นอยู่ในวาระเรื่องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จและขบวนของเวียนที่สำคัญนะครับวันนี้เราได้เชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานะครับในกองบัญชาการที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบถามข้อมูลว่าในข้อที่จริงเหตุที่เกิดเป็นอย่างไรสองก็คือว่าแนวทางมาตรการในการป้องกันในอนาคตเนี่ยมีแนวทางอย่างไรสามการปรับเปลี่ยนแก้กฎหมายให้เข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างไร 4. สำหรับการออกหมายจับและดำเนินคดีบุคคลที่กระทำความผิดแล้วยังสืบสวนต่อไปไหมว่ามีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าครับแล้วตัวอย่างพี่โจ๊กเองยืนยันจะมาไหมอย่างนี้นะครับด้วยรายชื่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งมาครับก็มีชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับแล้วก็มีชื่อรองผู้จัดการนครบาลนะครับแล้วก็ผู้บังคับการนครบาล1นะครับแล้วก็ผู้บังคับการสันติบาล1นะครับก็มีกองบัญชาการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดีกว่านะครับก็ขณะนี้ก็ได้มาพร้อมแล้วนะครับ